็เตรียมพร้อมนะเป็นประชาชนคนละเมืองดีของประเทศนี้อยู่แล้วครับนั่นก็ตามที่ได้มีราชกิจจานุเบกษาลงวันที่เมื่อวานนี้คือวันที่24ตุลาคมเรื่องประกาศสำนักนายกให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสระโดยประกาศสำนักนายกดังกล่าวระบุชื่อผมในข้อ1เพื่อให้ดำเนินการตามประกาศสำนักนายกผมเรียนว่าไม่ได้รับทราบอย่างเป็นทางการที่แจ้งไปแล้วที่กองปราบแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้ผมขอเรียนเพียงว่าท่านนะเป็นพระราชอำนาจซึ่งผมขอน้อมก้าวใส่ก้าวใส่กระหม่อมของผมตามที่ผมเรียนชี้แจงท่านจะต้องรีบดำเนินการโดยทันในวันนี้ผมจึงได้นำพระบรมราชโองการก้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งยศผมเป็นพันตำรวจโทพันตำรวจโทตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายน2536ทั้งสิ้นที่ผมได้รับโปรดก้าวในยศชั้นยศพันตำรวจโทมากกว่า25ปีเสร็จส่งมอบคืนให้กับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระเบียบผมเรียนได้โดยรวมว่าคงจะไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนให้สืบทอดอำนาจของทางผู้ที่มีอำนาจพิเศษณปัจจุบันนี้ครับผมก็มีความมักคุ้นอยู่บ้างแล้วกับนักการเมืองผู้ใหญ่หลายๆท่านครับก็ได้มีโอกาสพบพูดคุยกับท่านแต่ในเรื่องการตัดสินใจที่จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมยังไม่เคยพูดหรือปีปากกับท่านหนึ่งท่านใดแต่ณเมื่อสถานการณ์และโอกาสผมคงต้องตัดสินใจครับเป็นครับที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคอสชครับครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ผมจะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าใช่หรือไม่ใช่กับสิ่งที่ผมถูกกระทำมาโดยตลอดในเรื่องส่วนตัวผมแต่ในเรื่องอื่นไม่ใช่เพียงผมที่ถูกกระทำก็ยังมีประชาชนคนอื่นด้วยที่มีความคิดแล้วก็ถูกกระทำในลักษณะเดียวกันทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ที่จะตัดสินใจและโดยเฉพาะกับตัวผมคำพูดสุดท้ายผมมีความเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงตลอดไปและพร้อมจะถวายชีวิตเพื่อปกป้องและรักษาสถาบันเบื้องสูงไว้แม้มิได้มียศตำแหน่งในทางราชการอีกต่อไปครับและโดยในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยนั่นคือทุกคนต้องการหลายๆท่านให้ผมทำหน้าที่แล้วลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งที่จะถึงในวันนี้ผมไม่ได้ใช้โอกาสหรือสถานการณ์หรือฉกฉวยเพื่อที่จะแสดงตัวหรือที่จะประกาศบอกกับสังคมแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเริ่มต่อสู้มาทุกท่านก็มีวิจารณญาณต่อทุกท่านทราบดีผมพร้อมสำหรับตัวเองกับการที่ถูกกระทำในทุกเรื่องวาระต่อไปนี้ผมได้รับฟังจากหลายๆท่านในเมื่อถึงวันนี้ผมเดินอยู่ตรงนี้ต่อสู้ทุกอย่างมาไม่ได้เชื่อเพื่อตัวเองเลยผมเรียนตรงๆไม่ได้เพื่อ
คนที่ชื่อสันทนะประยุรัตน์เลยผมอยากจะบอกว่าผมทำเพื่อทุกท่านเพื่อทุกคนหลายคนให้คำแนะนำและบอกว่าให้ผมกลับไปตองดูกลับไปคิดแล้วสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ว่าเขาทุกคนอยากให้ผมทำหน้าที่ต่อไปหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศไม่ว่าจะตำแหน่งใดชั้นยศใดผมยังมีความมุ่งมั่นและจะทำหน้าที่ต่อไปผมหวังเพียงกำลังใจจากประชาชนและสังคมทุกท่านขอให้มั่นใจผมพร้อมที่จะเดินไปกับทุกคนในประเทศนี้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18